ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรเสนอตอนที่42เรื่องช้างช่วยท่านพ่อลีนิมิตแปลกประหลาดที่ถ้ำผาบิ่งและทุดงภูกระดึงท่านพ่อลีธรรมทโรได้ให้โอวาททำเอาไว้ว่าดวงจิตของเราถ้าดีความดีจะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแล้วก็ซึมซาบไปทั่วถึงลูกถึงหลานด้วยในหนังสือชีวประวัติของท่านพ่อลีธรรมทโรได้บันทึกต่อไปอีกว่าในปีพุทธศักราช2499ท่านพลีได้ทุดงไปยังจังหวัดลำปางต่อไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ณที่นั้นพระอาจารย์ลีกุศลธโรซึ่งเดินทุดงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาได้มากราบนมัสการท่านพลีธรรมทโรพระอาจารย์ลีกุศลธโรท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าเมื่อท่านได้พบกับท่านพลีแล้วท่านจึงเข้าไปคารวะท่านพ่อและขอโอกาสนวดเส้นถวายในขณะที่นวดเส้นถวายอยู่นั้นท่านพ่อลีได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์การทุดงต่างๆที่ผจญมาจากทั่วล่าให้ฟังไปเรื่อยๆจนคนที่นวดถวายลืมไปล่ำเวลาฟังแล้วหูตาแจ้งไม่ง่วงนอนเพลินใจตื่นเต้นสนุกสนานในธรรมลีลาของท่านอย่างบอกไม่ถูกท่านพ่อลีเล่าว่าขณะที่ท่านท่องเที่ยวทุดงไปตามป่าเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นนอนในป่าไม่หวั่นไหวต่อมรณภัยใดๆรักษาแต่ใจตัวที่ชอบท่องเที่ยวพาเกิดพาตายเป้าหมายอันสูงสุดคือวิมุตติธรรมท่านเที่ยวเพลินอยู่ในป่าใหญ่มีต้นไม้สูงระฟ้าลิงข้างสัตว์เสือช้างป่าร้องลั่นสนั่นไพรเหมือนเพลงขับกล่อมย้อมใจให้หลงไหลในรสธรรมชาติท่านอุทานว่าธรรมชาตินี้ช่างดีงามล้นไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำส่วนมนุษย์นี่สิแกล้งทำตัวสงบเสงี่ยมแต่ใจเหมือนเปรตเหมือนผีพระบรมศาสดาสอนว่าไม่ควรไว้ใจคนที่แสร้งทำตัวสงบเสงี่ยมที่ว่าการกำลังผ่านราตรีกำลังล่วงเข้าลาวสัตว์กลางคืนกำลังลืมตาเตรียมตนเพื่อออกหากินแล้วท่านเดินชมถ้ำชมทิวผาแม่ไม้เถาวัลย์ในเวลาย่ำค่ำไปเรื่อยประคองกายและสติพิจารณาธรรมบางประการไปพร้อมๆกับย่างเท้าก้าวเดินขณะที่เดินเพลินไปเรื่อยนั้นไม่ทราบว่าได้หลงทางหลงป่ามาไกลเพียงไรแหวกม่านป่าไปทางใดก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบมนุษย์สักคนพบแต่ทางช้างทางเสือทางสัตว์ร้ายทางแห่งอันตรายสักพักเสียงร้องกระหึ่มของเจ้าป่าดังก้องกัมปนาทมันร้องเพียงครั้งสองครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้ป่าสงบสงัดในทันทีเสียงอันแสดงแสนยานุภาพแห่งพลังอำนาจทำให้สัตว์ที่ได้ยินขนพองสยองกล้าวทำให้สัตว์จตุบททวิบาทระมัดระวังตนแจแอบหลีกลี้หนีหายพรางกายเข้าที่ซ่อนเร้นโดยเร็วพลันป่าสงบนิ่งราวกับว่าไร้สิ่งมีชีวิตท่านพลีท่านยังคงเดินดุมๆเหมือนเดิมโดยไม่แสดงอาการตื่นเกรงกลัวแม้แต่น้อยแม้เสียงเจ้าป่าจะสะเทือนก้องในที่ไม่ไกลใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อองค์ท่านย่างผ่านไปเจ้าป่านั่นเองเป็นผู้หมอบคอยสงบเพราะมันยำเกรงอย่างยิ่งสัญชาตญาณทำให้มันรู้ว่าร่างนั้นคือผู้ทรงอำนาจมากด้วยเมตตาคุณมีรัศมีครอบกายมันจึงสงบ1วัน2วัน3วันผ่านไปมีแต่เดินเดินเดินบุกบุกบุกลุยลุยลุยปีนผาหินมุดซอกถ้ำคลานลอดขอนไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางข้าวไม่ได้กินอาศัยน้ำพอประทังชีวิตสามวันนั้นท่านประจักษ์ใจว่าป่านี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเสียจริงๆกี่สิบกี่ร้อยกิโลเมตรก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอบ้านคนหรือทางคนเดินเลยแล้วจะออกไปยังไงท่านพลีท่านว่าความเหนื่อยล้าเป็นอุปสรรคสำหรับคนเดินทางไกล
แต่การเดินทางไกลหรือหลงทางย่อมดีกว่าเดินทางผิดหรือมีกิจตั้งไว้ผิดเพราะการคบกับคนที่ไม่ดีคนที่พอจะดีได้กลับกลายเป็นคนชั่วไปเสียนี่เปรียบเหมือนทางที่รกรุงรังเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยแม้จะเป็นทางตรงจะถือว่าเป็นทางที่ดีก็ไม่ได้ส่วนผู้ที่คบหากับกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมดียิ่งยิ่งขึ้นเหมือนทางป่าที่รกรุงรังด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม่ร้อนแม้จะเป็นทางอ้อมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีได้ด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนแรงหมดสรรพกำลังมีเพียงลมหายใจที่แผ่วเบาท่ามกลางสรรพสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเขามองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นเขาตายหรืออยู่ก็มีบุญกรรมเป็นเพื่อนสองท่านหยุดพักปูผ้ายางพลาสติกผืนน้อยกันชื้นนั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ใบดกหนาผูกเชือกรัดต้นไม้กางกรดกำหนดสตินอนแล้วหลับไปแต่ทางที่ท่านกำลังกางกดนอนพักนั้นท่านหาทราบไม่ว่าเป็นทางสัตว์ใหญ่ผ่านไปมาท่านนอนสบายจนถึงรุ่งเช้าอีกวันร่างกายสดชื่นเมื่อได้พักผ่อนมองทอดเทือกเขาอันติดกันเป็นพืชสูงสูงต่ำต่ำงามวิจิตรด้วยแสงแรกแห่งตะวันสาดส่องเป็นลำผ่านช่องแมกไม้เป็นแฉกสีรุ้งวิหกบินออกจากรังเป็นสายเสียงเซ็งแซ่เป็นสัญญาณบอกว่าที่วาการเริ่มแล้วเมื่อองค์ท่านตื่นนอนกำหนดสติดังราชสีเห็นว่าทิศที่ท่านล้มตัวลงนอนไม่ได้เป็นเช่นนี้ก่อความสงสัยให้เกิดเป็นคำถามขึ้นอย่างมากท่านเคลื่อนร่างกายออกจากกรดมาเยือนพิจารณาดูบริเวณโดยรอบกรดก็ถูกย้ายที่ที่นอนก็ถูกย้ายที่แล้วใครมาย้ายที่นอนให้เราท่านยืนคิดอย่างชงนพร้อมกับมองเห็นรอยเท้าช้างเต็มไปหมดแล้วเรามาพักอยู่ตรงนั้นพรานมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรท่านถามตัวท่านเองคิดทบไปทวนมาผีมนุษย์อสุรกายนาคาครุฑเทวดาหรือพระพรหมที่ไหนอาจสามารถทำเช่นนั้นได้หรือว่าเราเป็นบ้าเป็นคนหลงสติไปเสียแล้วจึงนอนกลับหัวกลับทิศจึงจำทิศทางที่ตัวเองนอนไม่ได้อย่างนี้ต้องพิสูจน์กันหน่อยเรานี้มีครูดีสั่งสอนมาไม่ใช่ย่อยจะมามัวนั่งละห้อยคิดให้เสียการนานช้าไปใหญ่องค์ท่านบ่นพึมพำในใจแล้วจึงตัดสินใจเข้าสมาธิดูภาพย้อนหลังฟังดูเหมือนในหนังละครทีวีรีเพลย์เทปกลับมาดูใหม่ได้มาถึงตอนนี้ผู้เขียนอดใจไม่ไหวจึงรีบแทรกคำถามหลวงปู่ลีที่วัดถ้ำผาแดงขึ้นมาทันทีว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วย้อนกลับไปดูได้อีกหรือปู่ท่านตอบเป็นภาษาอีสานพร้อมที่รอยยิ้มอันแสนจะน่ารักว่าเป็นหยังสิบ่ได้ทำไมจะไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านรึกชาติย้อนหลังได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสนชาตินี้เพิ่งผ่านมาคืนเดียวทำไมจะรึกย้อนดูอดีตนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านจะมาสอนสัตว์บนโลกที่โง่งมงายได้หรือถ้าท่านไม่แน่จริงท่านตอบอย่างฉะฉานอาหารทำให้เราหมอบทั้งกายใจและแววตาแล้วจากนั้นท่านพ่อลีท่านทำยังไงขอรับผู้เขียนเรียนถามหลวงปู่ลีท่านก็เข้าสมาธิภาวนานาสิท่านตอบแล้วก็เมตตาเล่าต่อจนพระเนรที่ฟังกันอ้าปากค้างบางองค์ป่านนี้ยังไม่ได้งับปากเลยเสร็จจะเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วจะไปนิมนต์ให้ท่านงับปากซะเดี๋ยวลมเข้าท้องแตกตายซะก่อนเพราะความเพลิดความเพลินที่ได้ฟังสิ่งที่ดีๆที่ท่านเล่าก็พระอริยเจ้าเป็นผู้เล่าให้เราฟังเราควรภูมิใจกระยิ่มสักเพียงไรเพียงเห็นท่านก็เป็นทัศนานุตริยะแล้วแต่นี่ได้นั่งสนทนาใกล้ๆจะประเสริฐเพิ่มขึ้นอีกเพียงไรแล้วท่านหลวงปุรีก็เล่าเป็นภาษาอีสานด้วยความนิ่มนวลแต่แปลเป็นภาษาไทยกลางต่อไปว่าท่านพลีประคองร่างอันผอมบางขัดสมาธิเมื่อภาวนาท่านได้เกิดความรู้ในญาณมองทะลุภาพในอดีตได้ว่า
เห็นร่างท่านเองนอนหลับสนิทในกรดน้อยใต้ร่มไม้ใหญ่ทันใดนั้นเองมีสัตว์ใหญ่เงาสีเทาร่างดำทึบเยื้องย่างผ่านเข้ามาเหมือนภูเขาลูกน้อยเคลื่อนที่ได้สักพักปรากฏรูปให้เห็นชัดนั้นคือช้างใหญ่ท่านได้นอนขวางทางช้างโขลงใหญ่ตัวจ่าฝูงเดินนำมาก่อนเมื่อมาเห็นร่างท่านที่นอนสงบแน่นิ่งอยู่ในกรดผ้าบางๆมันหลีกเลี่ยงเดินเหาะย่างรอบๆห่างๆเห็นรัศมีภายในกายระยับเหมือนกายทิพย์ที่เทวดาเฝ้าคุ้มครองมันตาตกหมอบลงเฝ้ามองอย่างพิศวงมันรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าร่างนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่บังควรรบกวนหรือให้สัตว์อื่นรบกวนแต่ทางนั้นเป็นทางช้างผ่านมันต้องเคลื่อนย้ายร่างขององค์ท่านไปไว้ที่อื่นก่อนด้วยเดชะแห่งบุญกรรมในบุพเพชาติที่มีต่อกันภาษาใจที่สื่อสารทำให้มันเกิดความรักและความเคารพต่อท่านพ่อลีในทันทีมันจึงปฏิบัติต่อท่านด้วยความละมุนละไมค่อยๆเอางวงที่ใหญ่ยาวมีเรี่ยวแรงมหาศาลอุ้มท่านที่หลับสนิทย้ายไปอีกฟากหนึ่งในที่ไม่ไกลนักเหมือนย้ายปุ๋ยนุ่นมันค่อยๆเอางวงจับที่นอนมาปูและบริการอื่นเอาท่านมาวางเอาเชือกมาผูกแล้วจึงย้ายกรดมาห้อยดึงผ้ากรดปิดลงให้เรียบร้อยมันทำอย่างแนบเนียนและมีสติเหมือนกับมนุษย์ผู้ฉลาดทำเสร็จแล้วยืนขวางกันอยู่เมื่อมันจัดที่นอนถวายท่านเสร็จฝูงช้างนับร้อยก็กรูเข้ามารอบทิศแต่ผ่านตรงที่ท่านพ่อลีนอนไม่ได้ช้างใหญ่นั้นได้ยืนเอาตัวขวางอยู่ไม่ให้ช้างตัวใดมากล้ำกรายล่วงเกินได้เมื่อตัวไหนเข้ามาใกล้จะรบกวนมันก็ขู่และเอาตัวมันเบียดให้หนีเมื่อฝูงช้างไปหมดมันเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วตัวมันจึงตามไปทีหลังอัศจรรย์จริงๆนะปู่ผู้เขียนกาบเรียนหลวงปุรีกุศลธโรวิมุตติพระนิพพานอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เป็นพันทวีอีกนะท่านหลวงปู่กล่าวถึงบรมธรรมอัศจรรย์จนไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าบ้าท่านย้ำอย่างน่าคิดท่านเล่าต่อท่ามกลางสายฝนพรำฟ้าร้องโครมครื่นว่าช้างตัวนั้นมันก็มีธรรมเหมือนกันนะมันมาช่วยชีวิตและท่านพลีก็ได้อาศัยเดินตามทางช้างนั้นออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยหลวงปุรีเล่าพร้อมยกแก้วน้ำขึ้นฉันอย่างอริยมุนีที่มีสติรอบกายแล้วเล่าต่ออีกเหมือนเพิ่มรสเด็ดให้หันจานโปรดในทางธรรมว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็มีจิตอันเดียวผู้ไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีในโลกบางทีเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยบวชเคยเป็นเพื่อนจิตอันเดียวกันนี่แหละแต่เสวยวิบากกรรมต่างกันธรรมชาตินี้เขาเกิดมาเป็นช้างแต่ก่อนเขาคงมีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านพ่อลีคงเป็นศิษย์อาจารย์กันมาอย่าว่าแต่ช้างเลยท่านพวกเรานี้เกิดตายเป็นสัตว์มาสักเท่าไหร่มีใครรู้เห็นได้บ้างพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีศีลธรรมให้รักษามนุษย์สมบัติเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะตายไปเกิดเหมือนสัตว์ทั้งหลายให้สังเกตง่ายๆนะท่านกล่าวย้ำอย่างน่าสนใจให้นำไปคิดถึงตัวเองถ้าจิตวุ่นวายจะตายไปเกิดเป็นสัตว์ทันทีท่านพูดจบแล้วอมยิ้มน้อยๆแต่พองามสมเป็นอริยมุนีผู้มีสติรอบกายหลังจากช้างช่วยท่านพ่อหลีออกจากป่าแล้วองค์ท่านก็ทุดงมุ่งตรงมายังเทือกเขาจังหวัดเลยท่านพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งป่าที่ท่านพักอยู่นี้มีสัตว์นานาชนิดเช่นช้างเสือและมีฝูงหมาจิ้งจอกเป็นจำนวนมากป่าไม้แถบนั้นเป็นป่าเต็งรังเดินไปจนถึงยอดเขาหออันสูงลิ่วที่แห่งนี้อากาศปลอดโปร่งโล่งใจสบายได้นึกถึงสมบัติอันสุดวิเศษอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุเหลือวิสัยของมนุษย์ปุถุชนคืนนั้นได้นิมิตเห็นก้อนเมฆลอยต่ำลงมาจากอากาศได้ยินเสียงดังแว่วๆว่าท่านอย่านึกคิดเอาถึงคราวเป็นเองจากนั้นองค์ท่านก็ทุดงไปยังถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นพุทธโตเคยมาพักภาวนาและจำพรรษาในปีพุทธศักราช2461ที่ถ้ำผาบิ้งเป็นที่พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลคือท่านพระอุบาลีเหาะมาด้วยบุญญฤทธิ์มานิพพานที่นี่
สำหรับผู้เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นที่มาเที่ยวทุดงที่นี่คือพระอาจารย์ดูนอัตุโลพระอาจารย์ชอบธนสโมพระอาจารย์หลุยจันทสาโรถ้ำผาบิ่งเป็นสถานที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนอกจากเป็นที่นิพพานของพระอรหันต์แล้วยังมีเทพรักษาสถานที่อย่างดีระหว่างภาวนาจะได้กลิ่นดอกไม้หอมอยู่บ่อยๆเป็นการนอบน้อมบูชาของเทพที่ดูแลสถานที่ถ้ำผาบิ่งเป็นสถานที่ตั้งแห่งภูเขาเอกเทศลูกหนึ่งต่างหากไม่ติดต่อกับเขาลูกอื่นๆมีถ้ำอยู่ทางทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตกตรงกันเป็นสถานที่ติดต่อกับทุ่งนาอากาศดีบริสุทธิ์มีลมพัดมาชำระสิ่งโสโครกในถ้ำและภูเขาให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคและมีบ่อน้ำใกล้ชิดเป็นที่อาศัยอุปโภคบริโภคได้สะดวกทั้งในฤดูแล้งฤดูฝนและฤดูหนาวถ้ำผาบิ่งห่างไกลจากหมู่บ้านนาอ้อและนาแก่500คันธนูบ้านอื่นๆก็ไม่ไกลนักเช่นบ้านกกเกี้ยงบ้านนาเหล่าเป็นต้นและไม่ห่างไกลจากอำเภอบางสะพุงเป็นสถานที่บรรพบุรุษของพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้นับถือกันสืบมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงฤดูเทศกาลปีใหม่ท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเฒ่าแก่หนุ่มสาวตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ได้พากันมานมัสการพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานณถ้ำผาบิ่งทุกๆปีเพื่ออายุวรรณะสุขภละและขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลวันหนึ่งในเวลากลางคืนเงียบสงัดร่างธาตุขันละเอียดเบาสบายท่านพ่อหลีเข้าที่นั่งสมาธิแล้วปรากฏภาพนิมิตจิตเกิดความรู้ขึ้นมาว่าทางตะวันตกของภูกระดึงมียอดเขาสูงมีต้นไม้หลากชนิดนานาพันธุ์บางต้นสูงระฟ้าดารดาษด้วยกิ่งก้านสาขาแนวพนาทั้งหมดสีเขียวสดสลับสันล่างกับสีเหลืองอ่อนเป็นดินแดนที่มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้พบเห็นเปลี่ยวกายแต่ไม่เปลี่ยวจิตเป็นภพภูมิที่เป็นที่อยู่ด้วยสิ่งอันเป็นทิพย์มีบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่กำยำนุ่งผ้าสีเหลืองแก่กำลังเหาะเหินเดินฟ้าเอามือคว้าอากาศไปมาเราเหาะเข้าไปยืนอยู่ใต้รักแร้ของเขาเขาบอกเราว่าเขาเป็นเทพบุตรชื่อสันตะกิโตสันตะกิโตเทพบุตรนั้นได้บอกเหตุ3ประการคือ 1. ต่อแต่นี้ไปมนุษย์จะลำบากจะเกิดโรคตายด้วยน้ำเป็นพิษพิษนี้มีอยู่2ชนิดคือ 1. น้ำหมอกน้ำค้างอันเป็นพิษเมื่อตกรดลงมาในนาคุณภาพของข้าวจะเสื่อมคนกินอาจเกิดโรค 2. น้ำฝนอันเป็นพิษถ้าพบน้ำฝนแปลกอย่าฉันให้สังเกตดังนี้คือน้ำฝนสีแดงและสีเหลืองมีรสผิดธรรมดาถ้ากินเข้าไปจะเกิดถ่ายท้องเกิดเป็นเม็ดผื่นคันถ้ากินเข้าไปมากอาจถึงแก่ความตายข้อที่2สันตะกิโตเทพบุตรนั้นชี้นิ้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทันใดนั้นน้ำทะลุขึ้นมาจากแผ่นดินถึงนภาอากาศน้ำนี้ไหลไปถึงไหนมนุษย์จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าใช้น้ำนี้รดผลไม้ผลไม้จะเกิดโรคร้ายอายุมนุษย์จะสั้นเข้าทุกทีท่านพระฤาษีจึงถามว่าเรื่องราวเหล่านี้แก้ได้ไหมสันตะกิโตเทพบุตรตอบว่าโรคที่เกิดจากน้ำถ้าแก้ไม่ทันต้องตายภายใน3วัน5วัน9วันท่านถามว่าแล้วตัวอาตมาเองจะเป็นเช่นไรเทพบุตรตอบว่าตัวท่านจะไม่เป็นอะไรเพราะท่านรู้จักบุญคุณของผู้ใหญ่ถ้าโรคนี้เกิดขึ้นกับใครจะบอกยาให้ขนาดหนึ่งให้เอามะขามมาปอกเปลือกออกแช่น้ำเกลือหรือผสมน้ำกระเทียมดองกินอาการของโรคนั้นก็จะหายโดยพลันข้อที่3ได้ปรากฏเหตุการณ์บนยอดเขาพอฉันตะจิตโตเทพบุตรนั้นยื่นมือออกไปทางไหนต้นไม้ทางนั้นก็จะหักเป็นระนาวเราจึงถามว่าเพราะเหตุไรต้นไม้จึงหักโค่นเช่นนั้นสันตะจิตโตเทพบุตรตอบว่าในการข้างหน้าผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเมืองจะไร้ศีลธรรมคนในชาติจะลำบากท่านพ่อหลีเล่าว่าในครั้งนั้นท่านได้สนทนาธรรมกับสันตะจิตโตเทพบุตร
เป็นอเนกปริยายได้ความรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เพิ่มเติมอีกไม่น้อยเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมเขาได้ปฏิสันถารทำต้อนรับท่านเป็นอย่างดีท่านได้แสดงอริยสัจ4มรรค8ให้เขาฟังเพื่อไม่ให้เขาประมาทและนอนใจกับการเสวยทิพยสมบัติซึ่งตกอยู่ในกฎอนิจจังเหมือนกันกับโลกมนุษย์ทั่วไปสอนให้เขาพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์เข้าสู่แดนแห่งพระนิพพานอันเป็นอมตะมหานิรันดร์การและเป็นที่สุดแห่งภพชาติอย่างแท้จริงสันตกิตโตเทพบุตรเป็นผู้มีจิตใจงามพร้อมรองรับอธรรมที่ท่านแสดงได้ฟังข้อธรรมดังนั้นมีรัศมีในกายชดช่วงเป็นเครื่องบ่งบอกความหมายแห่งการได้ดื่มด่ำในรสพระธรรมอันเป็นทิพย์เขาแสดงความขอบคุณท่านที่เดินทางมาโปรดคราวหน้าหากมีโอกาสบุญอำนวยเขากราบรัตนาท่านกลับมาโปรดอีกครั้งท่านพลีเล่าต่อไปอีกว่าท่านได้สงเคราะห์พวกกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆในการเที่ยวตุดงทุกครั้งเต็มความสามารถการสอนพวกกายทิพย์ย่อมง่ายกว่าการสอนมนุษย์ทั่วไปเพราะใช้ภาษากิจเป็นภาษากลางแห่งภพภูมิทั้งหลายติดต่อกันได้สะดวกไม่ติดขัดเหมือนภาษามนุษย์และภาษาสัตว์ท่านผู้ชำนิชำนาญอย่างยิ่งในเรื่องติดต่อกับพวกกายทิพย์คือท่านพระอาจารย์มั่นพุทธโตท่านมีความรู้ซึ้งทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ทรงคุณเช่นท่านเมื่อท่านพลีและพระติดตามสองรูปคือพระปลัดสีพระจูมพร้อมด้วยคฤหัสถ์อีกสองคนพักปฏิบัติธรรมเป็นที่สบายกายจิตที่ถ้ำผาบิ้งพอสมควรแล้วท่านจึงทุดงรอนแรมผ่านป่าผ่านเขาอันสลับซับซ้อนทะลุถึงตำบลหนึ่งชาวบ้านบอกเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้มีหมอกไหลผ่านไปในสวนยาของเขาใบยาร่วงโรยไปหมดและมีข่าวประกาศว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางชาวบ้านได้รองน้ำฝนมีสีชากินตายไปสิบกว่าคนทั้งสองเรื่องที่ได้ฟังรู้สึกว่าแปลกเพราะตรงกับเรื่องที่ได้นิมิตต่อจากนั้นท่านพลีท่านก็เดินทางท่องไปทางอำเภอบางสะพุงแล้วขึ้นภูกระดึงถึงยอดเขาอากาศเย็นเฉียบหนาวมีป่าสนมีทางช้างทางเสืออากาศและธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีผู้คนวันนั้นฝนตกมีลมกันโชกแรงตลอดน้ำนองพื้นดินเห็นขอนต้นสนต้นหนึ่งล้มอยู่ในป่าหญ้าก็ได้อาศัยนอนบนขอนไม้สนนั้นแต่ก็นอนไม่หลับพระเนนนี้ไปหลบอยู่ที่อื่นพอสว่างขึ้นก็เดินหากันเมื่อได้พบกันแล้วจึงได้ไปหาที่พักเราได้ที่พักถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งมีลานหินสวยงามมีบ่อน้ำเล็กๆบ่อหนึ่งฝนตกลงมาคืนนั้นน้ำเต็มบ่อพอดีเราได้ใช้น้ำนั้นเป็นที่ฉันและสงเป็นที่สบายกายขณะอยู่ที่นั้นวันไหนฝนไม่ตกได้ไปนั่งสมาธิบนลานหินบ้างหน้าผาบ้างใต้ร่มไม้สนบ้างนึกไปว่าเราไม่อยากกลับไปเมืองมนุษย์อยากอยู่ตามป่าตามเขาตามดงอย่างนี้สบายดีได้อธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จในทางอิทธิฤทธิ์หรือมิฉะนั้นขอให้เทพเจ้าชักจูงให้ไปอยู่วิเวกห่างชุมนุมชนสัก3ปีเมื่ออธิษฐานจิตเช่นนี้ยังไม่ทันเสร็จฝนตกลงมาทุกทีจึงต้องกลับเข้าถ้ำเมื่อลงจากเขาแล้วทุดงต่อไปยังผานกเขาและรอนแรมตามป่าเขานานวันนานคืนผ่านบ้านกระทุ่มหาที่พักลำบากมีลมพายุกระหน่ำราวกับฟ้ารั่วต่างคนก็ต่างหาที่หลบฝนลมกันโชกอย่างแรงหลังคากระต๊อบเปิดเปิงปลิวว่อนไปตามแรงลมปลิวไปไกลถึงทุ่งนาในที่สุดก็ได้วิ่งไปพักใต้กอเบญจมาศหมอบอยู่อย่างนั้นทั้งหนาวทั้งสั่น1ชั่วโมงผ่านไปลมค่อยๆเงียบสงบฝนค่อยๆจางหายหยุดตกภาพผ่อนเปียกปอนที่เดินทางต่อไปพบกระต๊อบหลังน้อยๆหลังหนึ่งจึงก่อไฟขึ้นแล้วนอนอยู่ในกระต๊อบหลังนั้นตอนกลางคืนฝนตกลงมาอีกรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางมาทางอำเภอชุมแพส่วนเด็กที่ติดตามเดินไม่ไหวได้ส่งขึ้นรถไปคอยอยู่ที่อำเภอชุมแพเราจึงเดินทางเช้ากับพระจูมเวลา5โมงเย็นจึงถึงอำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่นด้วยความทุลักทุเล